ป็นประเด็นที่เราและเราคิดว่าแบบที่อยากจะทำหรือว่าระเบียบวินัยที่เราจะวินัยแล้วก็สำนึกในการเราคัดได้น้ำใจไหมคือหมายความว่าผมมองว่าใช่ถ้าเกิดว่าเรามองประเด็นเนี้ยแล้วให้มันเห็นชัดๆไปเลยเด็กๆเราให้เป็นคนไหว้สวยมีนิสัยพูดง่ายแล้วก็ข้อแถวเป็นห้องเป็นคนก็ดีนี่เราไปลามาไหว้ทำกิจกรรมไหว้สอนให้เด็กไหว้สอนให้เด็กเราตั้งใจดีคือเราไม่ต้องตั้งด้วยเฮ้ยสื่อสร้างวินัยเรียนเพราะว่าแล้วเด็กก็จะคิดมองว่าแบบโหวินัยอีกแล้วสร้างอีกแล้วสื่ออีกแล้วมีวินัยแล้วงงเลยใช่เด็กจะไม่ชอบตามติดถ้าที่ทำโตขึ้นเน้นที่ยังไม่ทำที่อยากจะแบบเฮ้ยที่อยากจะทำอะไรเรียนแล้วแต่ว่าแต่นั้นเราตั้งชื่อโครงการว่าเทอร์กิฟเก็บไว้แต่ว่าสอดแทรกกิจกรรมใช่เช่นอย่างที่บอกเมื่อวานว่าเฮ้ยเราจะต้องทำให้เขาเห็นเนาะเราเป็นแกนนำเราเป็นประธานเป็นเนี่ยตอนเช้ายืนอยู่หน้าโรงเรียนเราเป็นต้นแบบเลยเอาทุกวันโปรลีก็ใช่แต่ที่จะมีแต่ที่จะมีคือเวรเดียวที่ต้องเอาทีมเราแล้วก็ใส่แต่งตัวดีคือมีสัญลักษณ์สักอย่างของเราคือเราเป็นคณะกรรมการนักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนตรงนี้เห็นแล้วพวกคณะกรรมการเรียนประธานรองแล้วก็ติดตัวใช่ก็มีแต่ว่าเพื่อนเราอัพหลังจากที่แบบสมมติน้องบอกว่าน้องมีการว่าอยู่แล้วแต่น้องแบบเคยคิดไหมว่าว่าเพื่ออะไรเพราะว่าถามที่หนึ่งก็มาสวัสดีครับน้องคิดอะไรเนี่ยก็ว่าเฉยๆตามหรือว่าคือไม่ได้คิดถึงว่าแบบเราจะต้องแบบสร้างทักษะนะเราจะต้องแบบให้น้องแบบตาดึงใจเกิดการรับรู้ว่าเฮ้ยพี่ไหว้น้องน้องไหว้พี่น้องคิดแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าแค่ไหว้เฉยๆครับเพื่อเป็นแบบว่าเฮ้ยเป็นคือเหมือนกับว่าทำตามหน้าที่ว่าเราเป็นคณะกรรมการนักเรียนคือแบบนี้ไม่ใช่แต่โครงการนี้คือเพื่อให้เกิดจิตสำนึกการไหมเราจะรณรงค์ตั้งแต่ในโรงเรียนไหมเพราะว่าเด็กส่วนต้องรณรงค์ตั้งแต่ในโรงเรียนเออรณรงค์ในโรงเรียนออกมาข้างนอกแต่ว่าวิธีการรณรงค์อย่างที่พี่ต้องก็บอกว่าถ้ามันเป็นรณรงค์ปกติพูดธรรมดาแต่เป็นคำธรรมดามันก็ไม่น่าสนใจเออเราจะคิดยังไงยังไงรณรงค์ถ้าเราพูดย้ำๆทุกวันก็ยิ่งน่าเบื่อเราต้องใช้มาตรการอะไรอ้าวยังตัดคะแนนใครทิ้งขยะทำไงเอาสังคมลงโทษเนี้ยแต่ถ้าในโรงเรียนอ่ะมันก็มีตัดคะแนนอยู่แล้วครับแต่ในโรงเรียนของเรามันมีกฎที่ว่าห้ามเอาของของน้องของอาหารแต่มันก็ไม่ใช่มันก็ถ้าใครเป็นคนลงไปจับใครคนนี้นะคะคะแนนคนนี้จดชื่อคนนี้ไว้ใครจะเป็นสปายถ้าข้างในตั้งสปายได้ไงข้างในโรงเรียนมันมีมาตรการของโรงเรียนอยู่แล้วครับแต่ถ้ามันข้างนอกโรงเรียนนะครับเราจะใช้มาตรการเรียนเราต้องไปพูดกับพระเราว่าใครนี้เขาอยากไม่เป็นที่จะถูกปรับตามกฎหมายอย่างเงี้ยครับเพราะในแม่บทกฎหมายมันมีอยู่เอามองมุมนี้มุมนี้เห็นครูมองแล้วดูไอ้นี่แล้วครูมีเพื่อนเขาว่าครูนั่งใกล้ๆเราฟังแล้วครูรู้ว่าใช่ใช่เข้าใจคิดเหมือนเจมส์หรอไอ้ที่วัดนะที่วัดเราทำยังไงที่ว่าอบต.อะไรเทศบาลอะไรเราจะมีมาตรการยังไงเรื่องถ่ายขยะวิธีจัดการขยะข้างนอกเราใช้สังคมลงโทษยังไงอ่ะใครมันจะเป็นคนลงโทษหรอครูเพราะว่าอังสาเขาเป็นคนซึ่งของลงโทษเราลงโทษตรงไหนถังขยะเราลงโทษวันนั้นไปถ่ายวิดีโอที่ป้ายอ่ะไอวินมอเตอร์ไซค์ครับถ่ายอยู่ไอคนข้างหลังก็กินน้ำเสร็จป๊อกแบบทุกคนหันไปดูอะไรเพิ่งพูดเรื่องนี้นะเขาก็ได้ยินแต่เขาทิ้งเลยแล้วเขาไม่ได้ยินเราไม่ได้ยินพูดเราจะจัดการพ่อค้าแม่ค้ายังไงที่มันทิ้งขยะไม่เรียบร้อยเนี่ยมันถือว่ามันจ่ายแล้ว20บาทพ่อค้าแม่ค้ามันเป็นส่วนน้อยเพราะว่าผมเท่าที่ไปถามเขามาไปสัมภาษณ์เขามาส่วนใหญ่เขาจะใส่แบบนี้ได้ใส่เป็นถุงใหญ่แล้วก็จะมีบางร้านอย่างเช่นร้านผักเท่าที่สังเกตจะไม่ได้สัมภาษณ์ครับเขาจะวางไว้ข้างล่างเกลื่อนจานนะครับแล้วพอจบนัดปุ๊บมันก็เก็บไปเหลือแต่ขยะแล้วพี่ลีน่าคนขายลูกชิ้นนะครับเขาบอกว่าเนี่ยแป๊บเดียว1ชั่วโมงพริบตาขยะตรงนี้หายไปหมดแล้วคนเก็บขยะอันนี้คือจากประสบการณ์ที่
นสนานเป็นปาร์ตี้มีเรื่องสั่นๆไม่ได้เพราะแบบเจอแต่คนนอนปอค่าเนี่ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าโอ้โหฉันต้องมาเจอสภาพนี้เนี่ยโอ้โหฉันยาอะไรเนี่ยมันเลยทำให้แบบเออสภาพจิตใจเจอไม่สบายแล้วไม่อยากมาโอ้โหคนเยอะขนาดนี้โอ้โหมีทั้งกลิ่นยาแล้วการที่หนูไปน้องเพลงชวนน้องเอียงโอ้โหคนเยอะอย่างนี้หายไปไหมโอ้โหน่าจะไม่หายไปโอ้โหกลิ่นยาเต็มเลยหายไปไหมไม่โอ้โหไม่สามารถที่จะมาทำแบบว่าเออให้คนมันน้อยลงจากโรงพยาบาลได้ฉะนั้นทำให้กินยาพวกยาอะไรที่มันเกี่ยวกับทางแพทย์ให้หายไปได้แต่เราสามารถที่จะส่วนทำให้น้องบอกว่ารู้สึกดีขึ้นกว่าตอนที่เห็นในแบบว่ากว่าตอนที่เห็นคนร้องไห้กว่าตอนที่เห็นคนนอนอยู่กว่าตอนที่เห็นคนไอคนเจ็บป่วยแสดงว่าถ้าหนูไปทำให้น้องยิ้มไปทำเล่าให้ท่านน้องฟังน้องจะไม่เห็นพวกนี้ใช่ค่ะน้องก็ต้องเห็นแต่ว่าหนูไปทำมันอาจจะดีขึ้นกว่าเราก็ได้น้องจะเห็นแต่น้องก็อาจจะแบบว่าเออเขาร้องไห้อย่างเงี้ยถ้าเราไปเล่นเขาไปช่วยทำให้เขารู้ค่ะควรจะให้เขารู้สึกได้เขาอาจจะบอกว่าเออเราร้องไห้แต่บอกว่าพี่เขามาทำสนุกดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือคิดว่าจากความคิดของเขาและทีนี้ก็เลยโยงไปว่าที่ถามคำถามแรกว่าน้องๆที่เขามีทัศนคติที่ไม่ต่อโรงพยาบาลที่หนูบอกเพราะป่วยเพราะกลัวโรงพยาบาลที่น้องรู้สึกหดหู่น่าจะว่าทั้งสองว่าเราจะแก้ยังไงฉันเห็นดีมากเลยเราต้องแก้ปัญหาคือมันอาจจะใช้วิธีการเดียวแก้ทั้งหมดก็ได้แต่มันก็ต้องมานั่งไล่ดูแต่ละอันว่าต้นตอของปัญหามันอยู่ไหนกันแน่ซึ่งถ้าต้นตอมันอยู่แบบนี้เราก็ต้องแก้นี้บางทีอาจการใช้ปลูกจิตสำนึกในเรื่องขยะในเรื่องพวกนี้เราต้องหาวิธีใช่ไหมว่าการจะทำยังไงให้มันเหมาะสมกับเรื่องนี้มันอาจจะแก้ได้ที่ข้อหนึ่งข้อสองในการทำของมือข้อสามอาจจะแก้ไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าเราไล่ออกมาหมดเราจะได้ดูว่าอย่างร้านค้านี้ไม่รักษาความสะอาดเลยว่าเราก็ต้องมาดูว่ามันจะทำยังไงได้บ้างที่เราอาจจะไม่ได้ทำแต่เราจะมีส่วนที่ไปสั่งงานหรือเราไปประสานเราไปขอใจชุมชนใช่ไหมคะแล้วก็คือทำไม
ที่เราเกิดมาแล้วมีพื้นที่ทำไมเราถึงทำที่นี่ก็ว่างไปฟังก็เล่าไปแล้วก็ค่อยไปถึงจุดที่เราให้จบแค่ตรงนี้ก่อนถ้าที่พี่พูดแบบนี้ตอนที่เราทำคลิปก็เล่าความจริงส่วนอันนี้เราก็จะเล่าว่ามันเป็นกิจกรรมที่หนึ่งที่เราทำไปแล้วก็คือเราไปสำรวจสถานที่สำรวจสถานที่กับประสานกับที่เราชุมชนแล้วก็เล่าว่าสำรวจสถานที่แล้วเจออะไรมีความแน่ใจก็มันสะท้อนว่าเราเห็นจริงๆว่ามันมีกระจายแต่จริงๆแล้วแล้วก็กิจกรรมที่สองก็คือเป็นคุยกับตัวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผลได้แล้วว่ายังไงตัวที่บอกว่ามีจะชวนคนในชุมชนอันนี้คือเป็นผลของกิจกรรมที่หนูที่เราไปทำในสายตรงนี้เลยที่พี่บอกไปแล้วว่าคุณพี่บอกว่าที่เราถือว่าใช้ตาตัดแต่ก่อน